ร่างนะคะอย่างที่บอกว่าหลายคนก็คาดการกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะประกาศยุบสภาเนี่ยภายในวันที่15มีมนาคมนี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์เนาะย,ยังไม่มีการบอกออกจากปากก็ถ้าไปดูตามไทม์ไลน์แล้วก็ถ้าเป็นไปอย่างที่หลายท่านคาดการเอาไว้ว่าจะประกาศวันที่15เนี่ย ตอนนี้เท่ากับว่าเราจะเหลือเวลาการประชุมคอรมเนี่ยนะคะเพียงอีกสองครั้งเท่านั้นที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยจะต้องอาจะต้องเร่งเคลียร์งานต่างๆที่ยังค้างค้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะ โดยเฉพาะการเสนอเพิ่มค่าป่วยการอสมอจาก1,000บาทเป็น2,000บาทนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมเอาไว้ซึ่งล่าสุดนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นจะเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมอในวันนี้ค่ะ เพิ่มข้อ,อเสนอขอเพิ่มจำนวนอสมอบัญชี2ด้วยซึ่งมีการสมัครเข้ามาใหม่ประมาณ35,000คนแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากติดกรอบจำนวนอสมอที่อนุมัติให้ได้ค่าตอบแทนเพียง1 5 0 0 0ล้านคน ดังนั้นหากคอรมอรเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายค่าป่วยการอัตรา2,000บาทได้ในปีงบประมาณ2,567หรือตุลาคม2,566ซึ่งจะครอบคลุมอสมอทุกคนแม้ว่าตอนนี้อสมอสูงวัยหรือป่วยอาจจะทำงานได้น้อยลงแต่เป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่ยุคแรกที่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยจึงต้องดูแลกันแต่ก็ให้นโยบายว่าหากคนที่ทางานมาเกิน10ปีสมัครใจลาออกก็จะมีเหรียญเชิดถูกเกียรติให้ เมื่อถามว่าจะถูกมองเป็นประชานิยมหรือไม่นายสาธิตยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่พูดกันมานานแล้วเพียงแต่เป็นเรื่องช่วงเวลามากกว่าก่อนหน้านี้อสมอได้1000บาทต่อมาช่วงโควิดก็มีการเพิ่มพิเศษก็เป็น1 5 0 0บาทนะคะขณะเดียวกันก็มีการตั้งชาปนกิจส่งเคราะห์หรือชอก,กสเพื่อสร้างความมั่นคงให้อสมอก็มีการหักเดือนละประมาณ300บาทเข้ากองทุนดังนั้นหลังพ้นโควิดไปแล้วเนี่ยไม่มีเงินพิเศษใช่ไหมห้าร้อยก็ค่าป่วยการที่ได้ก็กลับมาที่1000บาท ถ้าไปหักค่าชกศออีก300บาทก็จะเหลือน้อยมากนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้พึ่งมาทําแต่ถ้าจะมองว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ก็ถ้าอะไรที่ทําแล้วประชาชนได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่เราไม่ได้เสนออะไรที่เป็นภาระงบมากเพราะครมก็รับทราบจากสภาพั์ว่าการจ่ายเงินไรหัวให้กลุ่มก้อนต่างๆของรัฐบาลน,นั้นความคุ้มค่ามากที่สุดอยู่ที่อ,อสมอค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ในวันนี้การดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมาถึงขั้นตอนเสนอร่างสัญญาให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติและเซ็นสัญญากับบ e m แต่ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือใครจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมครมอพิจารณาเนื่องจากว่านายศักดิ์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงคําตัดสินของคดีที่ยังค้างคา,งายอยู่ด้วยค่ะติดตามนะครับ